เพิ่งเตือนหน้าตางัวเงียเชียเป็นคนรวยอย่างนี้แหละเตือนสายก็ไม่มีใครว่ารวยวันนี้ไปกินข้าวเย็นที่ฮ่องกงกลับมาก็พาเมียไปช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นเมื่อวานใช้เงินไป3ล้านซื้อเสื้อในให้เมีย3ชุดฝังเพชรทั้งชุดต้องพกโน้ตบุ๊กอยู่ประจำเปิดยังไงล่ะเนี่ยนะเออคนเรานี่เนาะรวยแต่โง่เนาะมันเปิดตรงไหนวะเนี่ยฮะขอบใจเองมากเว้ยคนใช้ที่บ้านขอบใจมากเลยโอ้ดัชนีดาวโจนส์หุ้นขึ้นเยอะเลยนี่ซื้อไว้เยอะเหมือนกันเนี่ยดูหุ้นห้องเสงห้างเสงที่ฮ่องกงสิโอ้เดือนนี้กำไรเยอะไปดูที่ญี่ปุ่นที่นิเคอิฮัลโหลครับครับผมเองครับอะไรนะนี่บ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปลงไหนคุณเป็นใครครับเนี่ยมันจะฆ่ากันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้เหรอครับโอ้ยน่ากลัวมากครับเหรอครับจะมายิงผมไม่มีครับผมไม่มีพฤติการครับผมมาคนเดียวเออสมัยนี้คนมันก็เป็นโรคจิตนะมาขู่ฆ่ากันได้ทุกวันขู่ฆ่าฮะจะมาฆ่าเหรอพี่ทำผมมาเนี่ยทำอะไรมาทำไมมาทำอะไรกินโทรมาขู่เหรอผมมาซื้อหนังสือพี่ไม่มีอ่ะนู่นร้านอยู่นู่นที่ร้านแต่งตัวให้มันเหมือนคนมาซื้อหนังสือพิมพ์หน่อยดิดีไปธุระเนาะธุระอยู่แถวไหนครับก็แถวสีลมอ่ะครับครับต่อจากสีลมแล้วพี่ไปสีเกตน้องพอไหวให้ไปส่งพี่ที่สีลมหน่อยน้องสีลมมันเท่าไหร่น้องสีลมเหรอครับ 4,000 ครับ4,000ครับ 2,000 ได้ไหมครับแล้วพี่แล้วพี่จะเล่นไงเอ้า 2,000 ผมก็เอาแล้วไงพี่ก็ต้องขึ้นแล้วแหละนะครับผมเชิญครับไปเลยนะเป็นไรบ้างเนี่ยโดนเป็นไรบ้างโอ้โหจะถามเป็นไรครับมันมีอะไรให้เป็นเหรอเนี่ยน้องต้องระวังหน่อยน้องไปเลยแล้วครับเออไม่ต้องเอาขึ้นก็ได้พี่ไม่เอาดีกว่าไม่ต้องขึ้นดีกว่านั่งลมโกกดีกว่าโอ้ครับผมพี่อะไรครับชักไฟไหม ไฟไหม้ตรงไหนวะ สุดท้ายแกก็ต้องจบชีวิตลง ตาใสซื่อไม่น่าเลยเ
รับงานนี้มาพ่อครับพอจะรู้จักคนนี้ไหมครับถ้าเจอแล้วบอกผมหน่อยนะครับไปทำน้องสาวผมท้องครับหน้าตาดีด้วยไม่น่าเป็นคนบ้ากามเลยถ้าขืนปล่อยไว้อันตรายแน่เลยตำรวจสืบขึ้นมาแล้วก็เล่าจะจบเกมต้องทำลายหลักฐานซะแล้วเดี๋ยวเราเกมรอปล่อยไว้ก่อนไปดีกว่าเราเห็นเถอะแถวนี้ครับรู้จักท่านประธานนะท่านคำดีรู้จักนี่ครับผมนี่ฉันมาตามผัวฉันมีเมียน้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อไม่รู้ครับไม่รู้ครับเอ้าแหมผิดนัดยังมานั่งเป๊ะท่าหลับอยู่นี่ผัวฉันคุณประธานเขาหลับอยู่นะครับค่ะหลับครับผมบ้าเขาอ่านหนังสือเขาหลับอยู่นะครับทางคดีแม้ทิวทัศน์ตรงนู้นดีเหลือเกินนะครับผมเห็นท่านประธานไปน้ำต้มมองถึงนู้นอาจจะมีผู้หญิงแถวนู้นก็ได้นะครับจริงๆเหรอครับตกใจหรือผีเข้าครับเนี่ยสายตาไม่พอดีต้องเลนก่อนไม่เห็นมีผู้หญิงตะคนเลยเกะกะคุณหญิงมีใครสักคนแล้วฮะหญิงผมตื่นแล้วเนี่ยล้มไหนเนี่ยคุณคุณก็ว้าเนี่ยอายเขาไงแข่งขาขบขาอยู่ดิอายเขาคุณก็ใจเย็นๆนะแม่พักนี้ฉันปวดท้องเหลือเกินเนี่ยคุณบอกฉันมาเลยว่าคือคุณไปไหนมาจะมานั่งหลับตาอะไรกันบ่าคือไงดีเมื่อคืนไปไหนมาและเบอร์โทรศัพท์ที่หัวเตียงอ่ะเบอร์ใครอ๋อถามอันนี้เดี๋ยวเคลียร์กันเองนะผมไม่รู้จริงๆไม่รู้ยังไงนี่คุยกับเมียแล้วหูน้ำตาคุยอย่างนี้แหกตามาคุยกันหน่อยสิถามจริงๆเถอะนี่คุณนี่อะไรวะเล่นอะไรเนี่ยเกะกะไปหมดนี่คุณฉันเชื่อลิปสติกมาใหม่อ่ะจากอเมริกาคุณว่าสวยไหมเนี่ยสีเนี้ยคุณพูดได้ยังไง คุณไม่รู้บ่าฉันไม่ใช่เพื่อนเลยนะมาบ้าอยู่ได้ที่รักขาดูสิลิปสีนี้สวยไหม
สวยดีจ้ะเอ้คุณฮะช่วยไปเอาน้ำฉันกินหน่อยสิฉันหิวเหลือเกินเฮ้ยกินน้ำหรอจ้ะช่วยได้หรอดีไม่ดีเนี่ยเมียเขาจับได้เราช่วยเลยมีใครละสลายโอ้เปล่าน้าจะไปธุระโอ้ยไปด้วยครับไม่ได้หรอกไอ้หนูครับไปรีบไปแล้วเห็นเขาเตะกันลืมเลยไปทำไมกรรมการจะปล่อยนกหวีดเลยนะเตะบอลเหรอหนูไม่ใช่นักฟุตบอลหนูมาเดินเล่นเหรอบ้านอยู่ตรงนี้เองหนูมาเดินเล่นครับโอ้แล้วแต่งตัวงี้พ่อแม่ไม่ว่าลูกพ่อแม่ก็แต่งแบบนี้ครับเอ้าตรงนี้ที่นอนหนูอ่ะแล้วมานั่งหลับทำไมอ่ะเฮ้ยไอ้หนูไอ้หนูปล่อยเขาหลับไอ้หนูเฮ้ยไปถึงไปใส่จะเหนื่อยงานนี่เนี่ยทำไมอ่ะคอยแห้งเย็นติมมั้งอ่ะนั่งกินเขาไม่ชอบเลยเขาชอบนอนกินเขาไปที่อื่นนะลูกอย่าไปคนหลับไปเนี่ยหรือว่าตายเฮ้ยไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกอาการแบบนี้หนูเห็นมาเยอะนะยกขึ้นมานั่งเก้าอี้นี่คนหลับอย่าไปปลุกเขาไอ้หนูไปยุ่งเขาทำไมเล่าหนูชอบเล่นกับคนหลับอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่ขึ้นได้หรอกเอาเล่นที่อื่นไอ้หนูไม่เอาหนูจะเล่นกับลุงคนนี้เอ้าเขาหลับอยู่ครับเอาเฮ้ยนะยกลุกขึ้นดิหนูจะว่าน่ะเฮ้ยจะไปคนเขาหลับอยู่นะหนูไหว้นะแล้วยกเขาขึ้นหน่อยนั่งงี้แหละหนูบ้านนะหนูวาดเล่นกับพี่กับน้องทุกวันเลยเฮ้ยทำไมเนี่ยอย่าไปทำอย่างนี้ลูกไม่เอาลูกไม่เอาแอบคุณหน้าหนูจะเล่นนะเฮ้ยคนเขาหลับอยู่ไอ้หนูไม่เอาหนูจะเล่นรู้บอกเลยยาไม่เอาเฮ้ยคนเขาหลับอยู่ไปแกล้งทำไมอ่ะแหมสนุกพวกมึงเลยนะหนูจะทำให้เขาเป็นวงล็อกๆอะไรอีกอ่ะพวกวงล็อกก็ชอบแต่งหน้าไม่เอาไอ้หนูไม่เอาเอ๊ะทำไมมือหนูแข็งจังอะฮะไอ้หนูน้าว่าเม็ดนี้อาจจะมีเข้าตาก็ได้ไม่เอาสีนี้หนูไม่ชอบเลยสีดำมือสีไม่สวยอ่ะนี่แข่งกันใครจะสวยกว่ากันไม่เอาหรอกไม่เอามันทุเรศคนมันหลับอยู่หนูชอบแกล้งคนหลับอ่ะนะไม่เอานิดนึงโอ้ยน้าไม่เคยเอาไปเก็บไว้นิดเดียวเอ๊ะน้าบอกไม่เคยก็ไม่เคยเว้ยจะมาอะไรกับน้านักหนาเออเด็กสมัยนี้แม่มันนี่ดื้อจริงๆเลยอย่าให้สิงห์ยีฟูบ้างไอ้หนูไปได้แล้วเฮ้ยนะสีเลิกมือหนูอีกแล้วหนูนี่ซุ่มซ่ามจริงๆเลยนะเอาเขาลุกขึ้นเขาตายแล้วเขาหลับเขาหลับไอ้หนูกลับบ้านมันซะใช่คนตายป่ะเนี่ยนะมันจะคนหนูว่าต้องตายนะเนี่ยตายแล้วคุณพี่ทำไมง่วงแล้วมานอนกลางสนามเนี่ยคะวิญญาณไม่เข้าร่างครับสามีคุณเสียชีวิตแล้วครับฮะไอเด็กคนนี้ครับมันฆ่าสามีคุณครับนะหนูไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องน้าจะไปไหนอ่ะไม่เกี่ยวกับน้าไม่เกี่ยวกับน้าน้ำลายอีส้มระวังน้ำลายไม่ต้องไปตำรวจโอ้นายอย่าเรียกตำรวจดิผมไม่รู้เรื่องบอกแต่รับจ้างก่อนอ่ะบอกแต่รับจ้างเรียกตำรวจด้วยให้ตำรวจบอกแท็กซี่ไปตามตำรวจมาโอ้นี่เรียก3อย่างเลยเหรอ
เออพอมันจะไปถึงผมก็หนีได้อะไรอย่างเงี้ยหนีทำไมล่ะมึงหนีดิก็ผมไม่รู้ดิตำรวจยามเอาอะไรแน่เนี่ยแต่แกนิ้วยังอ่อนเลยร้อยตำรวจเอกว่าที่พันตำรวจใจเย็นครับใจเย็นครับเมาใช่ไหมเนี่ยไม่เมาใครเป็นไรตายตายค่ะตายแล้วครับขับแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนฆ่านี่คนฆ่าอย่ากระดุกเด็กน้องกระดุกนิดเดียวแขนหักแล้วนั้นน่ะแขนผมเหรอแขนพี่อ่ะโอ้ยโอ้ยน้องใจเย็นพี่ผมไม่รู้เรื่องเลยผมมาเดินเล่นก็โดนตรงนี้อันนี้โอ้โหชอบข้างหลังเหรอกระตุ้นข้างหลังเนี่ยหันหลังไว้ใจได้ป่ะเนี่ยผมตำรวจนะครับเขาอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมอยู่ค่ะผมไม่รู้เรื่องเดี๋ยวออกมาเขาก็ทำหัวจะตายเนี่ยค่ะโอ้คุณแม่ครับคุณแม่ตื่นครับจำเป็นเหลือเกินแล้วครับผมต้องนำศพสามีคุณไปที่กองพิสูจน์หลักฐานกองพิสูจน์หลักฐานนะครับเพื่อเอาไปผ่าตายยังไงเนี่ยไปผ่าพิสูจน์ดูนะครับนะฮะแล้วขอเชิญผมไม่รู้เรื่องนะผมไม่ไปหรอกอยากไปก็ไปเดี๋ยวผมไปได้ไงผมไม่ไปหรอกจำเป็นแล้วเกินต้องพาคุณไปสอนอด้วยนะครับผมไม่รู้เรื่องมาจับมือเพิ่งทำไมเนี่ยไม่รู้อย่าขัดขืนผมปล่อยผมเลยคุณกระชากแขนเจ้าที่ตำรวจทำให้เส้นเอ็นทำงานคุณมีโทษฐานผิดถึงกระทั่งยิงเป้าแค่นี้นะครับครับผมจะพูดคำว่าแค่นี้ผมเกลียดคำแค่นี้แค่นั้นเหรอถูกต้องครับคุณนายครับผมไม่รู้เรื่องผมไม่ไปนะครับไม่ไปไม่ได้หรอกไอ้หนูผมไม่ไปจริงๆให้ปากคำผมไม่ไปไปผ่าดูสิว่าไม่เอาผมไม่ไปไม่ไม่ไม่ไปเหรอนะมูลนิธิมูลนิธิมาเก็บศพไปเลยศพอยู่นี่แล้วมันคนไม่ตายไม่บอกพี่โยนโยนระวังดูแลดูแลด้วยอันนี้ผ้าที่เขาห่อศพจริงๆมั้ยเนี่ยครับพี่ห่อศพครับเป็นลางนะเนี่ยไปเลยไปที่สอนอเลยไปเลยศพเยอะจังก่อนจะผ่าพิสูจน์ราคาแล้วจะให้ใครผ่าพิสูจน์นะคะอ๋อเดี๋ยวมีคุณหญิงพรทิพย์ครับมาไม่ได้เชิญมานะครับเขาชวนจะคุยตรงนู้นเลยครับเขาคุยกลิ่นยามันแรงนะครับอ๋อคุยกันก่อนนะครับค่ะค่ะมาครับผมไปตามคุณหมอพรทิพย์ก่อนตำรวจคะตำรวจตำรวจไปไหนเห็นไหมอะไรคะเป็นคุณตำรวจเมื่อกี้บอกจะเข้าไปข้างในมุกคุณหมอค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะผ่าเนี่ยค่ะหมอลืมเมนหมอพนักงานที่อยู่ในแผนกนี้มาช่วยหน่อยดิมาช่วยกันหน่อยเฮ้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 ยผมจัดการเองทำไปเลยครับนี่ผมจะโดนจับอยู่แล้วเนี่ยจะมาให้ผมช่วยคุณต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับครับครับจะทำการผ่าเลยนะคะผ่าแล้วจะรู้เลยใช่ไหมคะว่าใครเป็นคนฆ่าใครเป็นคนทำรู้ค่ะไอ้ตายแล้วขาอยากกระดิกดิเอาตายแล้วขาขานิ่งๆเลยไหมเนี่ยนิ่งนิ่งๆไม่ไม่ขาดิอย่าโง่อย่าโง่ล็อกเลยคุณโอเคจะทำการผ่าตัดนะคะเครื่องมือเพราะว่า
บางท่านคิดว่าเอ๊ะหมออยู่ในสถานที่อย่างนี้หันไปซ้ายหันขวามาก็เจอศพเดียวถามว่ากลัวผีไหมกลัวไหมอันนี้ไม่กลัวมันชินแล้วก็คืออาชีพของเราด้วยฉะนั้นเราอย่าไปกลัวตรงนี้นะครับครับครับพี่ใครอ่ะโง่เฮงเหรอดูมันเล่นสิหยิบเลื่อยเลยครับเฮ้ยคุณหมอเดี๋ยวๆผ่าขาเงี้ยเหรอคะหมอผ่าขาเลยครับมันหวัดเสียวนะโอ้ยมันเกลียดควายเลยค่ะหมอเฮ้ยหมดแล้วไปไหนหมดแล้วเนี่ยว่างไหมครับอาจจะช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้ช่วยหน่อยแล้วครับโอเคอย่าร้องนะครับครับผมช่วยเลยครับช่วยไหมครับโอเคโอเคขอบคุณครับฉีดทำไมเราอามีดผ่าเลยแล้วครับครับโอ้ยหมอเบาเลือดพุ่งครับบังเอิญเราไปโดนกระเพาะปัสสาวะครับอ้าวไม่ใช่เลือดเลยอะอะไรครับหมอเจออะไรคะสรุปเลยนะครับว่าสามีคุณถูกรถชนทำไมคะก่อนเห็นหรือไงเนี่ยพวงมาลัยอยู่ในท้องเนี่ยมันเข้าไปยังไงเนี่ยและนี่อีกชิ้นหนึ่งนะครับปีอีกปีอีกปีอีกและนี่เป็นที่มาของการสืบจากกบใครผมจอมหมอทำอะไรเนี่ยก็ผ่าตัดขาครับเพื่อเอาลูกกระสุนมาพิสูจน์ว่ามันเป็นปืนชนิดใดครับผมช่วยไหมครับดีครับโอเคครับระวังนะครับโอ้ยยังไม่ตายเลยแต่ขาดไปขาแล้วนะมาโอเคโอ้ยขาดแล้วไม่ได้เลยช่วยหาด้วยดีดีทุกทุกดีดีขอตอนยังอะไรตัดคือเราตัดจริงๆผ่าตัดเรียบร้อยแล้วขาองขาออกเรียบร้อยเป็นไงแปลกไหมฉันเป็นข้างล่างเอาไปดูเฮ้ยเฮ้ยมันสูงมันสูงเฮ้ยอะไรมันสูงมันสูงใหญ่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 ดันลงไปเปิดเปิดตรงนู้นดิไอ้อะไรหม้ออะไรลองดูหม้อดิเดี๋ยวเดี๋ยวหม้ออะไรหม้ออะไรหม้ออะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่อะไรที่ไหนหรอไม่ได้พูดด้วยพวกมึงสนุกพวกมึงเลยเรียบร้อยผ่าตัดแล้วจำไว้เดี๋ยวมีโอกาสเอาเละเลยเดี๋ยวก่อน